คือฉันมีอะไรอยากจะถามนายเกอคือว่าคือว่าอะไรคือมีคนพูดถึงช่อง Talk About Movie นายรู้จักหรือเปล่าฮะ Talk About Movie เหรอ Talk About Movie ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movieช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันผมจะมาแนะนำภาพยนตร์ลำดับที่8หรือผลงานลำดับที่8ของผู้กำกับควินตินทารันติโน The Hateful Eight 8พิโรธโกรธแล้วฆ่าเป็นผลงานลำดับที่8ของผู้กำกับควินตินทารันติโนที่ออกฉายในปี2015ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากหนังกำลังภายในในปี1967และปี1992ในชื่อภาพยนตร์เรื่อง Dragon Inn แล้วเขาดัดแปลงเป็นหนังคาวบอยเรื่องนี้ออกมาให้เราได้ชมภาพยนตร์เรื่อง8พิโรธโกรธแล้วฆ่าสิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนแหละในส่วนของเนื้อเรื่องของบทสนทนาที่น่าสนใจบทสนทนาเสียดสีบทสนทนาที่เกี่ยวกับการเมืองนิดๆบทสนทนาที่ตลกร้ายหรือแบ็คคอมเมดี้คือสโลแกนนี้โอเคมากเลยลั่นไกลไม่ยั้งแด่ความชังด้วยลูกปืนภาพยนตร์เรื่องนี้ยังดัดแปลงและได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์จีนกำลังภายในในปี1967และปี1992ในชื่อไทยว่าตะลุยแดนพยัคฆ์และเดชคัมภีร์แดนพยัคฆ์ดัดแปลงมาทำเป็นหนังคาวบอยในสไตล์ควินตินทารันติโนสไตล์ของเขาเองภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อหลังเหตุการณ์สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงมือแขวนคอในตำนานจอห์นรูสต้องพานักโทษหญิงเดซี่โคเบอร์กูไปยังเรชล็อกเพื่อประหารชีวิตทว่าทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับผู้พันมาร์ควิสวอร์เรนสุดยอดนักล่าฆ่าหัวและนายอำเภอคริสแบนนิกแล้วทั้ง4คนมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งที่ได้พบกับคนแปลกหน้าอีก4คนอย่างชายชาวเม็กซิกันโคบานจอมเก่าไอตัวน้อยจอมโหดและนายพลคนฝ่ายใต้คนแปลกหน้าคนเหล่านี้มีความลับและความแค้นบางอย่างที่ต้องชำระด้วยลูกปืนและเลือดเรื่องราวนี้โอ้โหอย่างที่ได้พูดไปแรงบันดาลใจในการสร้างหนังคาวบอยเรื่องนี้มาจากหนังจีนกำลังภายในยังไงก็ลองไปหาชมกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight หรือ8พิโรธโกรธแล้วฆ่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีซาวด์แท็กประกอบภาพยนตร์เพาะๆในสไตล์ของเวสเทิร์นหนังเวสเทิร์นหนังคาวบอยเวสเทิร์นและยังรวมฉากที่เขาบูชาสิ่งที่เขาเจอมาในร้านวิดีโอหรือบูชาครูไว้เยอะเยอะมากในส่วนของความละเอียดไม่ว่าจะเป็นการที่นักแสดงหรือคาแรคเตอร์แต่ละตัวกำลังลินชาลินกาแฟควินตินมักจะโฟกัสและใส่ใจรายละเอียดในการสร้างมากๆเลยหนังอาจจะมีบทสนทนาที่เยอะแต่บทสนทนานั้นเป็นบทสนทนาที่กระหน่ำด้วยความเสียดสีกันพูดถึงนักแสดงนี้หายห่วงครับเพราะว่านักแสดงที่ควินตินทารันติโน่นำมาแสดงหรือมายัดใส่ในภาพยนตร์ของเขาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักแสดงจอมเก่าที่มีผลงานดังๆในอดีตและเป็นผลงานที่ควินตินทารันติโน่เคยดูในสมัยเขาทำงานที่ร้านวิดีโอแล้วเขามักจะดึงตัวนักแสดงเก่าๆเหล่านี้กลับมารวมตัวกันในภาพยนตร์ของเขาก็เลยมักจะได้เห็นนักแสดงเก่าๆเก่าๆกลับมาเล่นในหนังของเขาอีกและอีกอย่างที่ผมต้องพูดถึงเลยคือฟอนต์ของตัวหนังสือภาพยนตร์คาวบอยของควินตินทารันติโน่เขามักจะใส่สีเหลืองสีแดงออกทองๆแล้วมันรู้สึกว่าสวยครับแล้วมันรู้สึกว่าย้อนยุคทำให้เหมาะสมกับหนังคาวบอยแล้วก็เหมาะสมกับหนังของเขาที่เขาตั้งใจทำครับแต่ละเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยซามูเอล แจ็กสันเคิร์ก รัสเซลบรูซเดนเจนนิเฟอร์เจสันรีไมเคิลแมสเซนทิมรอสและร่วมด้วยเชนนิงเททัมยังไงก็อย่าลืมหามาชมและหามาสะสมไว้ในคอลเลกชันของนักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการสำหรับภาพยนตร์เรื่อง8พิโรธโกรธแล้วฆ่าหรือ The Hateful Eight ในปี2015และเป็นผลงานลำดับที่8ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทำไมจะไม่รู้จักช่องเขามีหนังดีๆมาแนะนำอยู่ตลอดเวลาและเป็นหนังเก่าๆด้วยนะ
Talk About Movie by Samuel.